เอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่รออยู่ณตอนนี้นะครับจากสายของคุณโอครับคุณโอปัจจุบันนี้อายุ37ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวย่านดอนเมืองเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องราวของรัตดาวันครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับคุณโอนะครับวันนี้ได้คุยกันสักทีสะดวกดีนะวันนี้นะครับครับผมนะครับผมอันนี้พี่เก่งใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออืมฮึคุณโอเป็นยังไงบ้างครับเล่นดนตรีที่ไหนบ้างอ่ะผมถามก่อนดิคุยกันก่อนแป๊บหนึ่งก็แถววังหินแถวพระราม5ครับอืมนะฮะเล่นประจำทุกๆคืนเลยใช่ครับมีชื่อวงไหมครับวงคุณโอครับบอกได้เหรอครับบอกได้สิบอกได้ชื่อด็อกไซครับด็อกไซเหรอฮะด็อกสไตล์ด็อกสไตล์อ๋อเล่นเพลงแนวไหนหรือเล่นตลาดทั่วไปหรือว่ายังไงอะไรไงครับตลาดทั่วไปครับ3วัน2คืนไปติดตามกันได้ครับอ๋อ3วัน2คืนเดี๋ยววันหลังโอกาสมีโอกาสแวะไปทานนะฮะได้ครับยังอยู่ที่เดิมป่ะตรงพระราม5ใช่ไหมหรือว่าตรงวังหินเล่นทุกที่เลยครับมีอะไรเล่นทุกที่ของ3วัน2คืนเลยใช่ป่ะใช่ครับผมได้ไว้วันหลังวันไหนมีโอกาสจะแวะไปลองชมฝีมือหน่อยนะได้ครับผมมากครับได้เลยครับโอ้มาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับนะอยากฟังมากเลยนะจริงๆตั้งแต่จะได้เล่าตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วละแต่พอดีว่าเวลาไม่ทันนะแล้วก็เลยข้ามยาวมาจนถึงวันพุธนี้เลยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเพราะตอนแรกส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์เนี่ยแค่ชื่อเรื่องพี่อยากฟังมากเลยเรื่องราวของรัตดาวันนะฮะครับคือรัตดาวันนี่คือชื่อคนชื่อคนครับอือแล้วคนนี้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับโอยังไงครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังให้ครูฟังหน่อยสิครับได้ครับอือฮึเอาเลยนะครับครับผมก็คือรัตดาวันเนี่ยจะบอกให้คือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมเคยชอบด้วยครับหมายถึงว่าชื่อนะครับอือฮึคือประมาณป.6 คือมีความรู้สึกดีๆด้วยกับคนเพื่อนคนนี้นะครับอืมป๊อปปี้เลิฟสมัยเรียนใช่แต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรมากกับเรื่องนี้ครับก็ประมาณว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีกลางคืนครับผมครับครับแล้วก็เคยเล่นทุกวันแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนมันไม่ทราบว่าเป็นเจ้าเพศหรือเปล่าดวงมันตกครับครับแล้วก็ทั้งอาทิตย์อ่ะผมมีงานอยู่วันเดียวได้ตังค์แค่600 บาทอืมใช่ครับมันต้องผ่อนรถมันต้องอะไรมันไม่พอครับอืมก็เลยต้องเบี่ยงเบนไปสอนดนตรีครับบางทีดนตรีที่ได้ลงสอนนี่อยู่ที่แถวดอนเมืองอืมแล้วบ้านผมอยู่บางกวยครับผมก็เลยต้องย้ายเพื่อไปอยู่ใกล้โรงเรียนอืมก็เลยไปอยู่อพาร์ตเมนต์1ครับอืมก็เลยไปติดต่อเช่าอยู่ได้อยู่ชั้น2ครับก็ไปอยู่ได้สัก 2-3 เดือนนะครับแล้วเหมือนงานมันเริ่มดีขึ้นเริ่มกลับมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับครับจากพบก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์อืมแต่ขอบอกก่อนว่าอพาร์ตเมนต์ผมอยู่ชั้น2อยู่ห้องริมสุดครับแล้วก็ตอนนั้นผมอยู่กับแฟนคนแรกของผมครับก็อยู่ด้วยกันแล้วแฟนก็เคยบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่อ่ะเหมือนประมาณว่าผมไปสอนหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็แฟนผมนอนอยู่คนเดียวนอนหลับทั้งวันเนี่ยจะมีพวกตามอพาร์ตเมนต์ทั่วไปก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ใช่ไหมครับครับก็จะได้ยินเสียงแบบว่ามันโต๊ะเครื่องแป้งมันดังกรุกแกรกอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกผมนะผมก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งครับอะไรเงี้ยครับผมก็ผ่านไปปุ๊บวันนั้นผมจำได้เลยว่าผมเล่นดนตรีกลางคืนมาครับรู้สึกช่วงนั้นจะเป็นบอลโลกนะครับแต่จำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่จำได้ว่าอังกฤษเตะกับอาร์เจนตินาผมก็รอดูผมเชียร์อังกฤษไงตอนปี1945เดี๋ยวนะฮะผมก็อังกฤษกับอาร์เจนตินาใช่แต่ผมจำไม่ได้ว่าปีอะไรผมจำไม่ได้เลยอืม
กลับมาอ่านเรื่องตีเสร็จกลับมาดูนั่งนอนดูตอนนั้นวันนั้นแฟนผมกลับนอนบ้านเขาไม่ได้นอนกับผมครับผมก็นอนคนเดียวเสร็จปุ๊บก็โทรทัศน์สมัยก่อนมันยังไม่ใช่แบบจอแบนๆนะครับเข้าใจไหมครับนึกออกเป็นแบบธรรมดาแต่มีรีโมทแต่มีรีโมทครับผมก็ดูจบครึ่งแรกจำไม่ได้ว่าสกอร์เท่าไหร่ผมก็ง่วงแบบง่วงดูไม่ไหวก็เลยกดรีโมทกดรีโมทปุ๊บจอกระดับใช่ไหมครับแล้วมันจะมีจุดแดงๆตรงโทรทัศน์นึกออกไหมครับนึกออกนึกออกนึกออกไหมพี่เก่งครับเสร็จปุ๊บปกติแฟนผมจะนอนฝั่งขวาผมจะนอนฝั่งซ้ายแต่วันนั้นผมนอนคนเดียวครับผมนอนตรงกลางไม่รู้เรื่องไงผมนอนตรงกลางแล้วเสร็จปุ๊บกำลังจะหลับอยู่ดีๆในหัวมันไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาเป็นนึกว่าแต่ก่อนใครมานอนตรงนี้วะเออเท่านั้นแหละครับคือผมเห็นมีคนเดินมาจากประตูคนเดินมาเลยใช่เป็นคนแบบเหมือนในหนังเลยครับมืดๆตัวดำๆค้ำๆแบบไม่มีอะไรเลยแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคือสรีระมันเป็นผู้หญิงครับครับเขาก็เดินเข้ามาเลยโหไม่ถึง5วินาทีครับเท่าที่ผมนึกนะครับพอนึกว่าแต่ก่อนเคยนอนตรงนี้วะพอนั้น1 2 3 4ไม่เกิน5ครับครับเดินมาจากประตูเลยแล้วประตูห่างจากเตียงประมาณ6-9ครับเสร็จปุ๊บเขาก็มาคุกเข่าบนเตียงแล้วก็เอามือเท้านึกออกมั้ยครับตามหนังผีเลยครับแต่ผมพอเขาคุกเข่าเท้าแล้วมันมีความรู้สึกว่าเตียงมันยุบผมมีความรู้สึกแล้วก็เท้าแล้วเหมือนก้มหน้ามามองผมอ่ะก้มหน้ามามองผมแล้วก็ผมเห็นแต่มือนะครับที่มันช้ำมากเสร็จปุ๊บไอ้ผมมองตัวผมไม่ใช่คนกลัวผีผมเคยเจอผีอำครั้งแรกครั้งสองครั้งสามเคยเจอผีอำแต่ผมไม่กลัวเพราะว่าถ้าผมกลัวคือถ้านั่งคุยเงี้ยแล้วเดินผ่านหน้าผมอันนั้นผมจะกลัวครับแต่นี่คือประมาณว่าผีอำอ่ะผมก็เหมือนเดิมสูตรเดิมน้ำมูตสัตท่องน้ำมูตสัตตามสูตรเดิมที่เคยเจอมานะครับน้ำมูตสัตพระควาโตแล้วเขาท่องต่ออรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จปุ๊บแล้วมันเป็นเสียงผู้หญิงแล้วผมที่ผมเคยเจอผีอำมาไม่เคยได้ยินเสียงอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงจากไม่เคยกลัวเริ่มกลัวเพราะเสียงมันชัดมากครับแล้วก็เข้าใจคนโดนผีอำไหมครับขยับไม่ได้ตาปิดตาฉลับก็หลับไม่ได้ผมก็เขาอยู่เขามาเท้าตรงเตียงฝั่งขวาผมก็เหลือบตาไปฝั่งซ้ายผมคือตอนนั้นผมเริ่มกลัวแล้วผมไม่มองแล้วผมเหลือบตาไปฝั่งซ้ายเจออีกคนหนึ่งนั่งอยู่ฮะมีคนหนึ่งนะใช่อีกคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งซ้ายผมจำได้แม่นเลยว่าใส่เสื้อนักเรียนแล้วก็กางเกงนักเรียนสีกากีก็คือเป็นเด็กผู้ชายใช่แล้วก็มือฝั่งซ้ายเหน็บกระเป๋านักเรียนอยู่ครับครับแล้วก็ผมก็เหลือบไปมองหน้าเขาเหลือบไปมองหน้าเขาแล้วก็ไม่เห็นหัวครับคือไม่มีศีรษะใช่ครับไม่มีไม่มีทีนี้จากโอ้ครับจากกลัวจากกลัวก็กลายเป็นกลัวหนักเลยครับตอนนี้กลัวหนักคือตาก็หลับไม่ได้ครับตากลับมาจะทุบทำยังไงก็มองแค่ตรงไอ้โทรทัศน์ที่มีจุดแดงๆอยู่นะใช่คือมองตรงนั้นนานมากนานจนแบบเริ่มเหนื่อยครับเริ่มเหนื่อยเพราะมันโอ้กับ
าณ10นาทีครับพอมันเริ่มเหนื่อยทีนี้ผมเคยดูพวกสารคดีเกี่ยวกับผีอำนะครับแล้วมันจำได้ว่ายิ่งเราเก่งเท่าไหร่มันก็จะยิ่งร่างกายมันจะเก่งครับผมก็เลยแบบผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายโดยไม่เก่งปล่อยแล้วก็ท่องสัพเพสัปปาแต่ก็ยังท่องอยู่นะอีกสัปดาห์สัพพะหายเสร็จปุ๊บด้วยความที่คนไม่กลัวครับก็เลยสุภาษิตเก่าอีกผู้ใหญ่เล่าให้ฟังก็คือไม่สุภาษิตคือผู้ใหญ่คือเล่าฟังว่าถ้าฝันไม่ดีก็กลับหมอนผมก็ด้วยความที่ง่วงด้วยก็กลับหมอนกลับหมอนเสร็จปุ๊บก็วันนั้นผมหงายหน้านอนเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นคว่ำหน้านอนแล้วก็หลับแล้วก็เรื่องนี้ก็ผ่านไปเอาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนก็บอกน่ากลัวมากเสร็จปุ๊บมันไม่ได้มีแค่นั้นครับแล้วที่ผมเคยบอกว่าผมทะเลาะกับเจ้าของห้องก็อยู่ได้สองเดือนครับผ่านมาสองเดือนแล้วผมก็มีปัญหากับเจ้าของห้องคือเขาเอาที่จอดรถไปให้คนอื่นเช่าแล้วผมไม่มีที่จอดรถผมก็เลยแบบทำไมทำแบบนี้ผมก็เลยเป็นจะย้ายแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังที่อยู่ด้วยกันว่าเจอนี้แล้วเหมือนเรารู้สึกว่าดีรู้สึกว่าดีด้วยกับคนที่เจอครับผมก็เลยบอกผมก็เลยบอกแฟนว่าเอานี้ไหมเธอจุดธูปให้เขาไปอยู่กับเราด้วยไหมผมก็เลยแบบแฟนก็บอกว่าแล้วแต่เอาเลยแล้วผมก็จุดธูปดอกหนึ่งจุดในห้องนะครับตอนเก็บของเสร็จแล้วจุดแล้วผมก็นึกจะเรียกเขาว่าอะไรดีเรียกเขาว่าผีเหรอ ผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยไปนึกคนที่เคยมีรู้สึกดีด้วยตอนครั้งแรกที่พบกันก็คือระดาวันผมก็เลยตั้งชื่อเขาว่าระดาวันผมก็เรียกว่าขอตั้งชื่อให้เขาตั้งชื่อว่าระดาวันนะแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันนะครับขอให้มาช่วยเหลือก็กลุ้นกันอะไรประมาณนี้ครับก็คือพูดง่ายคือเจอมากซะก็ชวนมาอยู่ด้วยซะเลยใช่แล้วเพราะหลังจากที่เจอครับงานมันดีขึ้นขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันโอเคครับครับผมก็เลิกพอย้ายห้องไปผมก็เลิกสอนดนตรีแล้วเพราะว่างานมันเลิกเช้าทุกวันผมสอนไม่ไหวครับใช่ครับพอหลังจากย้ายห้องไปประมาณ2เดือนผมก็ฝันถึงเขาตลอดแต่จำไม่ได้นะครับว่าฝันเรื่องอะไรมั่งแล้วก็ได้เลิกกับแฟนคนนี้ได้เลิกกับแฟนคนที่เนี้ยครับเสร็จปุ๊บผมก็ได้มีแฟนใหม่แล้วที่มีโอกาสได้ไปทำงานที่สิงคโปร์เล่นดนตรีที่สิงคโปร์ครับคืองานมันมาต่อเนื่องคือแบบในชีวิตนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะได้ไปเล่นดนตรีที่สิงคโปร์ครับก็คือได้ไปเล่นสิงคโปร์ผมจำได้เลยว่าผมก็บอกก่อนไปบอกกับแม่ว่าแม่เดี๋ยวได้ตังจากสิงคโปร์เขาบอกว่าได้ตังเยอะเขาได้ตังก้อนนี้กลับมาเดี๋ยวจะกลับมาบวชนะครับผมก็บอกกับแม่ผมก็ไปทำงานสิงคโปร์เสร็จปุ๊บที่สิงคโปร์อ่ะบ้านของเขาก็คือคอนโดบ้านเราครับแต่คือที่พักของเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องคือชั้นของผมมาจะมี5ห้องผมจะนอนกับมือคีย์บอร์ดครับครับเดือนแรกเลยผมนอนกับมือคีย์บอร์ดผมก็นอนกับมือคีย์บอร์ดแล้วเขาก็เหมือนมาเข้าฝันว่าจับใจความได้ประมาณว่าถ้าบวชอ่ะเขาจะอยู่ด้วยไม่ได้แล้วนะใช่ผมก็โทรไปเล่าแม่ฟังว่าประมาณนี้ประมาณนี้แม่ก็เลยแม่ผมเป็นคนวัยรุ่นหน่อยแม่ก็เลยบอกว่า
พูดมึงได้ใช่ไหมครับอือฮึแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันต้องบวชหรอกเพราะว่าบางบ้านอ่ะบวชยังทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอยู่เลยอือที่กังกระทำอ่าแม่ผมวัยรุ่นอือโอเคผมก็สบายใจครับตอนนี้ผมอยากทำงานก่อนเสร็จปุ๊บแม่ผมก็เชื่อนะไปดูดวงให้ว่ามีคนตามจริงมีคนตามจริงว่าครับก็คือตอนนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างตามตัวของโออยู่ใช่แต่เขามาให้คุณที่แม่ไปดูให้นะครับผมมาดูว่าแม่ไปดูที่ไหนแม่ก็เล่าให้ฟังแบบนี้แต่ปุ๊บพอผ่านไปเดือนนึงมือคีย์บอร์ดมีแฟนเป็นนักร้องแล้วแฟนนักร้องเขาตามมามาทำงานผมก็เลยต้องย้ายห้องผมก็เลยย้ายไปอยู่กับมือกองครับครับวันแรกเลยนอนกับมือกองนอนฝันอีกเขามาบอกว่าเอาสายสินออกให้หน่อยเข้าห้องไม่ได้โดยที่ผมย้ายใช่ผมย้ายได้วันแรกผมไม่รู้เลยว่าในห้องนั้นมีอะไรมั่งผมก็ตื่นเช้ามาจำได้ว่าผมเลยลุกขึ้นไปดูที่ประตูห้องตรงลูกบิดมันมีสายสิงคล้องอยู่จริงครับหรอโอ้สายสิงที่แบบไม่ใช่สายสิงแบบผูกข้อมือธรรมดาเป็นสายสิงที่แบบเคยเห็นสีขาวที่เขาถักเปียไหมครับสีขาวถักเปียคือเส้นใหญ่เลยหนาหนาหน่อยครับแต่คือไอ้วงกลมลูกบิดมันบังคือไม่มีใครเห็นครับแล้วผมถามมือกองว่าเคยเห็นไหมไม่มีใครสังเกตไม่มีใครรู้เลยว่ามีสายสิงคล้องอยู่ตรงนี้แล้วผมเดินมาผมก็บอกมือกองว่าเอาออกนะผมเล่าให้มือกองฟังมือกองผมกลัวผีมากแต่ผมบอกว่าเอาออกเลยพี่ผมก็เลยเอาออกครับเอาใช่ผมก็เล่าคือเรื่องนี้ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังหมดแล้วใช่ครับเขาก็เลยให้เอาออกเอาเสร็จปุ๊บก็ผ่านไปทำงานราบรื่นได้ตังกลับมาก็เสร็จจากงานสิงคโปร์ใช่ไหมครับครับก็แต่ก่อนกลับสิงคโปร์ได้เดือนหนึ่งอะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับมีน้องคนหนึ่งเป็นนักร้องแต่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นครับวันนั้นรู้สึกว่าผมจะไปนอนในห้องหนึ่งเพราะว่าในห้องเนี้ยคนที่อยู่ห้องแรกอะเขากลับกันหมดแล้วแล้วผมก็ไปนอนแยกไปนอนในห้องหนึ่งคนเดียวพี่เก่งเข้าใจนะว่าห้องหนึ่งอ่ะจะมีเตียงสองอันติดกันเหมือนโรงแรมครับแต่ห้องมันเล็กนะครับเตียงคู่กันแหละแล้วน้องคนเนี้ยก็ประมาณว่าไปเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วก็มาพักบ้านนี้เพื่อจะรอไปทำงานรอขึ้นรถตู้ก็ขึ้นไปนอนตรงนี้แล้วเขาก็มาถามผมว่าพี่โอพี่รู้ไหมว่าหนูตื่นมาหนูเห็นอะไรเห็นอะไรครับมีผู้หญิงยืนอยู่บนหัวผมบนหัวโอนะใช่ครับคือเหยียบหัวอยู่เลยคือผมก็บอกแต่ผมอ่ะไม่ได้ตกใจนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วไงแต่น้องเขาคือแบบพี่จริงๆน่ากลัวมากครับเขาก็บอกผมผมก็รับรู้ไว้ว่าผมรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ผมข้องใจว่าทำไมต้องเหยียบหัวผมไม่เข้าใจเสร็จปุ๊บพอเสร็จจากงานมาเลยเสร็จจากงานสิงคโปร์ปุ๊บกลับไปไทยได้แค่2เดือนได้มาเลยต่ออ้าวใช่คืองานแบบคืองานมันคือมันอยู่ใช้คำว่าการอยู่กับรัตดาวันเนี่ยมันทำให้เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใช่ครับคืองานดนตรีแบบเพื่อนผมที่ไปด้วยกันนะบางทียังไม่มีงานต่อเลยผมมีวงมาติดต่อแล้วว่าเป็นเล่นต่อเลยแต่ที่ช็อตครับผมเอาทางโอก่อนเลยครับแต่ที่ช็อตที่มาเลยอ่ะไม่มีมีอะไรตื่นเต้นมีแค่ช็อตเดียวงั้นเดี๋ยวข้ามที่มาเลยแล้วกันงั้นพี่จะถามนี้แล้วกันเหรอเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กับเขาอย่างเงี้ยนานพอสมควรแล้วฟังจากสิ่งที่โอเล่ามาครับครับผมแล้วเขาให้คุณกับเราแบบนี้อยู่นานกี่ปีครับโอแล้วตั้ง
ตั้งแต่บอลโลกตอนนั้นก็น่าจะ10กว่าปีแล้วครับเพราะว่าฟังที่โอเล่าเนี่ยคือถ้าบอกว่าแมตช์อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยพี่นึกออกในบอลโลกแค่2แมตช์เองนะก็คือที่ฟ้อง98กับตอนที่เตะที่เอเชียแต่นั้นคือท่านในบอลโลกที่พี่น่าจะฟ้องเลยครับน่าจะฟ้องเลยถ้าฟ้อง98 20ปีแล้วนะใช่น่าจะฟ้องเลยตอนนั้นโอเนี่ยอายุ17เองนะ20ปีเหรอผมว่า20ปีแล้วนะฟ้อง98ฟ้อง98นี่20ปีแล้วนะนี่ปี2018แล้วนะโอ้อันนี้ไม่แน่ใจครับว่าหรือว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีนี่ปี2002ครับปี2002ก็16ปีน่าจะประมาณนั้นครับอือฮึใช่ครับอือฮึแต่ผมจำได้ว่าอังกฤษกับเจนตินาเนี่ยผมจำได้เพราะไมเคิลโอเว่นเตะผมจำได้โอ้ทำไมไมเคิลโอเว่นนี่ปี98แหละครับไมเคิลโอเว่นเนี่ยผมจำได้แล้วเพราะนัดปี2000เพราะนัดปี2002เนี่ยเบคแฮมเป็นคนยิงจุดโทษให้อังกฤษชนะครับอ๋อครับอันนี้เข้าได้จริงอืมแต่ไอ้เรื่องที่มาเลย์ก็มีช็อตนึงที่น่ากลัวนะครับครับเจอแค่ช็อตเดียวอืมว่าพี่เก่งเข้าใจไหมครับว่าคนเราอ่ะตอนนั้นผมเลิกกับแฟนทุกคนมานะไม่รู้เพราะอะไรว่าพอเล่าเรื่องนี้ปุ๊บต้องเลิกประมาณ3คนครับแล้วก็พอมาอยู่ที่มาเลเนี่ยเหมือนผมนอนคนเดียวแล้วมีเหมือนช็อตนึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผู้หญิงมาค้อมผมเหมือนผีอำเลยครับผู้หญิงแบบแก้ผ้านะแต่ไม่เห็นหน้าเขาก้มหน้าอยู่เหมือนแบบแต่พอเราอ่ะเหมือนแบบฝันนะรู้สึกคือมีอะไรกับผู้หญิงแล้ววัยรุ่นนะพี่รู้สึกแบบเฮ้ยดีเว้ยอะไรเงี้ยแต่มันมีช็อตนึงที่ทำให้รู้สึกกลัวคือพอเขามาตรงมาหอมตรงคอเราอ่ะแล้วเหมือนลมหายใจเขาออกมาแล้วพอมันร้อนมันร้อนมันเป็นวูบนึงที่แบบคือมันไม่ใช่ฝันแล้วอะคือผมกลัวตอนนั้นผมกลัวเลยว่ามีรูปนึงที่แบบลมหายใจมาแล้วผมก็เลยหันไปดูแบบตั้งใจมองเต็มคือมันเป็นผู้หญิงแล้วแบบผมดำๆครับแล้วแบบผมเปียกๆคือกำลังกอดเราอยู่อะใช่แล้วผมก็แบบผมกลัวผมก็ทำเหมือนเดิมอะนั่งจะสะทับเปสับตาอะไรพวกนี้แล้วก็หายใช่ครับงั้นเท่ากับว่ามันก็คือก็จะอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลางั้นมันมีจุดสิ้นสุดไหมครับโอพี่ถามหน่อยสิจุดสิ้นสุดคือกลับจากมาเลยครับแล้วยังไงครับคือเขาหายไปเฉยๆเลยหรือว่ายังไงคือไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าผมได้ไปกินเหล้าร้านหนึ่งแถวจังหวัดนนท์ผมเป็นเด็กนนท์จังหวัดนนท์นะครับครับก็โรงเรียนที่ผมเรียนประถมอ่ะที่ผมเจอคนชื่อระดับวันอ่ะก็คือเทศบาลสองแต่ไม่บอกว่าวัดอะไรนะครับเด็กนนท์น่าจะรู้อยู่ก็ผมไปกินเหล้าอยู่ร้านหนึ่งในแถวจังหวัดนนท์นั่นแหละไปกินคนเดียวนี่แหละครับครับก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งหน้าคุ้นมากเป็นผู้ชายสักพักเขาก็มองผมก็มองเขามองไปมองมาผมก็เลยเดินไปหาเขาบอกว่าใช่นึกว่าวะสมนึกปะครับแต่ปุ๊บก็คุยกันไปมาก็คือสมนึกคือที่เรียนประถมเดียวกับผมใช่ตอนนี้ก็กินกันไปเรื่อยๆคุยเรื่องเพื่อนกงเพื่อนเก่าคุยไปคุยมาผมก็เลยเอะใจขึ้นมาเนี่ยเพราะอยู่ห้องเดียวกัน6ทับ6ป.6ทับ6ก็เลยถามว่าเฮ้ยเพราะว่าสมนึกเนี่ยจะอยู่บ้านหลังวัดมันเป็นบ้านหลังวัดที่โรงเรียนนะครับครับก็เลยถามว่าเอ้ยจำไอ้คนนี้จำคนนี้ได้ไหมที่ชื่อระดาวันน่ะเขาก็บอกเฮ้ยจำได้ดิสักเนี่ยบ้านระดาวันอยู่ใกล้ๆนี่เองผมก็คุยเขาบอกว่าแล้วเป็นไงวะตอนนี้เพราะว่าเด็กเทศบาลสองจะเรียนหลังจะบ้านอยู่หลังวัดเยอะครับครับสมนึกเนี่ยจะอยู่ใกล้กับคนชื่อรัตพันธ์เขาว่าคนที่ชื่อรัตดาวันเนี่ยแต่เขา
ชื่อเล่นผมจำไม่ได้นะเขาเรียกว่าเพราะว่าไม่เป็นไรครับตอนเรียนอ่ะครับเอาเป็นว่าเรียกยังไงต่อครับเพื่อนว่ายังไงครับเขาบอกว่าเสียแล้วนะหรออ๋อใช่ครับแต่เขาบอกว่ากินยาฆ่าตัวตายแต่ผมไม่ได้ถามว่ากินที่ไหนเพราะว่าเขาไม่รู้เขารู้อีกทีนึงคือไปงานศพใช่ครับคือมันผมว่าเดี๋ยวนะฮะเท่ากับทั้งหมดทั้งมวลเอาเราค่อยๆต่อทีละช็อตนะนะครับโอแค่เอาที่พี่คิดกันแล้วนะโอแค่คิดว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วกันเนาะเท่ากับว่าลดาวันเสียชีวิตจากการกินยาฆ่าตัวตายแต่ไม่รู้ว่าเสียที่ไหนเท่าจะใช้คำว่าคิดกันเองแบบเล่นๆลดาวันอาจจะเสียชีวิตที่ห้องที่โอไปเช่าพักอยู่อย่างนั้นเหรอใช่แต่ผมไม่เคยกลับไปถามที่ห้องนะว่ามีใครที่เสียชีวิตนี่ไหมใช่ครับเพราะว่าผ่านจากเรื่องตรงนั้นมาผมถามไอ้สมนึกแล้วว่าแล้วรู้ไหมว่าเขาเสียตายที่ไหนสมนึกบอกว่าเขาไม่รู้เขาไปแค่งานศพใช่เพราะว่าต่างคนต่างโตแล้วมันไม่ค่อยสนิทกันเหมือนแต่ก่อนนะครับใช่ครับอ่าฮะโอเคแล้วเท่ากับว่าพอหลังที่รู้เรื่องราวทั้งหมดนั้นก็คือลัดดาวันที่เราเนี่ยเลี้ยงอยู่ณตอนนั้นคือให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็หายไปจากชีวิตโอเลยถูกปะไม่เจอเลยครับหายไปเลยครับใช่นะฮะแต่งานดนตรีก็ยังมีอยู่เลยผมเลยคงแบบสรุปมันคืออะไรเท่ากับว่าคือเขาจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าก็เขาคงไปด้วยถึงเขาเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมของเขาก็เลยต้องไปสู่ภพภูมิใหม่อารมณ์ประมาณนั้นแต่ก็ยังคงเหมือนกับว่าก็ยังไอ้ส่วนตัวที่โอยังคงมีงานอยู่เรื่อยเนี่ยพี่มองกับนี้แล้วกันเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยฝีมือในมือของโอนี่แหละครับนะมันก็เลยทำให้คนอื่นอยากที่จะจ้างโอทำงานต่อใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่ไอเด็กที่อยู่ฝั่งซ้ายผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมถามแล้วว่าเขามีลูกไหมบอกว่าไม่มีครับนะฮะซึ่งก็เลยซึ่งเราก็ไม่รู้กันว่ามันใช่จริงหรือเปล่าอย่างที่เราพยายามจะนึกกันตามแล้วกันเนาะใช่ครับอ่าฮะนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะโอนะใช่ครับผมได้เลยขอบคุณมากพี่นึกภาพตามแล้วก็เออถ้าพี่เจอแบบโอเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันเนาะคือมันจะไล่ไปก็ไม่ได้ในเมื่อชวนเขามาเองแล้วแล้วอยู่ด้วยก็คือให้คุณตลอดจนสุดท้ายมันถึงวาระที่ต้องจากกันด้วยกฎแห่งกรรมนะก็แยกย้ายกันไปด้วยดีใช้คำนี้แล้วกันได้ครับโอ้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้ไว้โอกาสหน้าถ้าวันไหนว่างๆอีกนะก็เก็บประสบการณ์มาฝากกันอีกนะโอเคครับพี่เก่งครับผมได้เลยครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ